สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับ All About Game ผมแอดมินการครับวันนี้ครับผมจะมาสอนเทคนิคเพิ่มเติมกับการสู้กับบอสไอ้เจ้าตัวขี้เมาเจ้าอ้วนขี้เมาครับผมเรียกว่าเจ้าอ้วนขี้เมาครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับบอสตัวนี้จริงๆแล้วสามารถทำการสเตลคิวได้ก็คือการไล่ฆ่าลูกน้องมันให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วอ่ะก็ล่อให้มันกลับไปยืนที่เดิมเสร็จแล้วคุณก็แอบเดินไปด้านหลังนะครับเดินอ้อมบ้านไปด้านหลังแล้วก็ทำการลอบสังหารมันหนึ่งชีวิตนะครับซึ่งตัวเนี้ยแอดมินทีมได้ทำคลิปไว้แล้วเป็นคลิปแรกนะครับซึ่งโอเคไอคลิปเนี้ยผมจะไม่ได้ใช้วิธีการนั้นนะครับคือจริงๆแจ้งให้ทราบเสียว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวช่วยที่2ก็คือตัวซามูไรนะครับที่เขามาช่วยเราต่อสู้นะครับก็ทำให้เราสามารถใช้เขาว่าเป็นตัวแทงได้แล้วเราก็เข้าไปจู่โจมด้านหลังนะครับตามที่คลิปแรกที่เราปล่อยไปแล้วรอบนึงครับแต่ทีเนี้ยสำหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าก็ยังยากอยู่ดีเพราะบางครั้งเนี่ยก็หลบไม่ได้นะครับสมมติเข้าไปช่วยสู้แล้วแต่ว่าตัวเองหลบไม่ได้นะครับโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหรือบางคนที่ไม่ชอบอยากจะบู๊เองนะครับเราก็มีวิธีการสำหรับการต่อสู้กับเจ้าตัวนี้นะครับโดยสู้แบบ เรียกว่า head on คือสู้แบบตรงไปตรงมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูภายในคลิปเนี่ยครับคือเจ้าตัวนี้ครับมันมีจุดอ่อนอยู่นะครับคือที่ด้านขวามือของมันนะครับหรือเรียกว่าด้านซ้ายมือของผู้เล่นนะครับสังเกตเขาจะถือดาบที่ด้านขวามือเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาฟันนะครับเขาจะฟันจากขวาลงมาซ้ายนะครับมันทำให้ด้านขวามือของเขาเนี่ยมันกลายเป็นจุดบอดความหมายคือจังหวะที่เขาฟาดลงมาครับถ้าเราเอียงตัวหลบไปด้านซ้ายมือของเราเองนะครับดาบจะพ้นศีรษะของเราไปแล้วก็จะทำให้ฟันไม่โดนนะครับทีเนี้ยเวลาเรากดนะครับให้เราใช้การกดหลบหรือกดชิฟต์นะครับกดดอทหลบนะครับโดยทิศทางการหลบอ่ะคือหลบไปด้านซ้ายเสมอและควรกดประมาณ2ครั้งครับคือเมื่อจะหลบกดซ้ายแล้วกดหลบ2ครั้งนะครับแล้วเราจะหลบดาบเขาได้ไปอยู่ที่ตำแหน่งด้านหลังเขาหลังจากนั้นเราก็จะทำการฟันเขาฟรีครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบจริงๆเลยเดี๋ยวรอดูจากคลิปนี้ครับไม่ได้มีการตัดต่ออะไรเลยนะครับตอนนี้เพื่อนเราน่าจะตายไปแล้วเดี๋ยวเราจะสู้กับเขาแบบซึ่งๆหน้าเลยครับเนี่ยตอนนี้เลือดเขาเหลือครึ่งหลอดจะทำให้ดูว่าเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วคุณจะไม่โดนโจมตีเลยฟันครับแล้วก็หลบไปด้านซ้ายครับไปอยู่ด้านหลังเขาแล้วก็ฟันอีกแล้วก็หลบเรื่อยๆครับฟันประมาณ2ครั้งครับหรืออาจจะ3ครั้งถ้าแล้วแต่จังหวะได้แล้วก็หลบไปด้านซ้ายเรื่อยๆจะไม่โดนโจมตีครับเนี่ยครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆครับจนฆ่าเขาได้สำหรับเพื่อนที่นะครับ อยากจะสู้ตรงๆหรือว่าใช้ตัวช่วยแล้วแต่ก็ยังหลบไม่พ้นครับว่าใช้วิธีนี้ก็จะทำให้สู้เขาได้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปเสริมในการสู้กับบอสตัวนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ